ด้านของอดีตประธานวุฒินะคะก็ได้มีการชี้แจงนะคะบอกว่าพร้อมที่จะชี้แจงสนช.หลังมีมติรับเรื่องการถอดถอนไว้พิจารณาค่ะขณะที่ประธานสนช.คาดว่าจะแถลงเปิดคดีได้ภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ได้ระบุภายหลังที่มีมติของที่ประชุมนะคะในการรับเรื่องการถอดถอนนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรและนายนิคมวัยรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภาด้วยคะแนน87ต่อ75เสียงงดออกเสียง15เสียงว่าหลังจากนี้จะส่งสำนวนให้ผู้ร้องก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และถูกผู้ถูกร้องทั้ง2คนให้ทราบภายใน15วันผู้ถูกร้องสามารถเรียกขอพยานเอกสารหลักฐานหรือพยานบุคคลเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมสนช.พิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่และคาดว่าจะมีการแถลงเปิดคดีภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะกระบวนการถอดถอนตามข้อบังคับเนี่ยจะต้องมีการส่งเอกสารให้ทั้งปปช.และผู้ถูกไต่สวนทราบล่วงหน้า15วันนะครับซึ่งผมดูกำหนดเวลาที่เหมาะสมแล้วก็น่าจะเป็นปลายเดือนนี้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปรึกษาใครเลยแต่ปรึกษาท่านเจตอยู่ก็คิดว่าน่าจะเป็นวันที่24หรือ25นะฮะอันนี้ก็จะเรียนหารือกับทางเกี่ยวกับความพร้อมในเรื่องวาระนิดหนึ่งนะครับด้านนายนิคมหนึ่งในผู้ถูกร้องระบุนะคะว่าจะรอหนังสือจากสนช.ที่จะกำหนดวันให้เข้าไปชี้แจงส่วนตัวยืนยันว่าจะต่อสู้คดีต่อไปนะคะแล้วก็พร้อมชี้แจงประเด็นที่ปปช.นั้นชี้มูลความผิดโดยอ้างว่าขัดรัฐธรรมนูญปี2550ที่ถูกยกเลิกไปแล้วจึงมีคำถามว่าการถอดถอนย้อนหลังจะทำได้หรือไม่ส่วนการยื่นร้องต่อศาลยุติธรรมต้องรอพิจารณาให้ถี่ถ้วนพร้อมตั้งข้อสังเกตผลมติที่ออกมาระหว่างรับกับไม่รับไว้พิจารณานั้นไม่ห่างกันมากบ่งชี้ถึงนัยยะบางอย่างนายปานเทพกล้านรงรานซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการปปช.กล่าวว่าการที่สนช.มีมติรับพิจารณาเรื่องถอดถอนนายสมศักดิ์และนายนิคมจะทำให้การพิจารณาเรื่องของการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของปปช.นั้นง่ายขึ้นขณะที่ความคืบหน้าคำร้องถอดถอน39สว.แก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาของสว.โดยมิชอบปปช.ต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวจากวันนี้ไปเป็นวันพฤหัสบดีที่13พฤศจิกายนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังสรุปเรื่องไม่สมบูรณ์ค่ะ